สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังไลฟ์ทีละช็อตวันที่ทนายตั้มพาลุงพลมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบเนื่องจากกรณีที่ลุงพลหรือนายชัยพลวิภาซึ่งเป็นลุงเขยของน้องชมพู่และยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารในคดีความผิดกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่จนกระทั่งวันที่2มิถุนายน 2564 ทนายตั้มทนายความลุงพลอ้างว่าจะเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ถูกจับไม่ยอมให้มอบตัวซึ่งหลังจากลุงพลได้รับการประกันตัวในชั้นศาลแล้วยื่นเรื่องให้หน่วยงานบางหน่วยตรวจสอบการทำงานของตำรวจกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาบ่นทำนองว่าผู้ต้องหาแถลงต่อสู้คดีอยู่ใต้ถุนสภาเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเพจดาวแปดแฉกได้โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้ไล่เรียงเหตุการณ์วันที่ลุงพลมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งทางเพจได้จั่วหัวตั้งคำถามว่าแฮชแท็กนี้หรือลุงพลตั้งใจมอบตัวแฮชแท็กเปิดวงจรปิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันที่2มิถุนายน 2564 คำถามที่น่าสนใจคือผู้รู้กฎหมายย่อมทราบดีว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่ที่ทำการของพนักงานสอบสวนหากต้องการมอบตัวทำไมไม่นั่งรถยนต์มาคันเดียวกับทนายความเมื่อถึงที่หมายมีสื่อมวลชนจำนวนมากรอก็ให้ผู้ต้องหาเป่าประกาศขอมอบตัวภาพเสียงชัดเจนว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องการมอบตัวทำไมต้องมาคนละคันทิ้งห่างไม่ถึง1 นาทีทนายความมาอีกคันรอหน้าประตูทางเข้าลงจากรถแต่ลุงพลให้นั่งรถมาอีกคันลงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วแอบเดินเข้ามาผ่านประตูทางออกโดยไม่ผ่านจุดคัดกรองซึ่งรีบก้าวเดินมุ่งหน้าไปยังอาคารหนึ่งอย่าอ้างผิดคิวเพราะถ้าอ้างเช่นนั้นคือการเตรียมการหรือไม่อย่างไรพฤติการที่เกิดขึ้นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่อนข้างชัดเจนตั้งข้อสังเกตนี้หรือการกระทำของบุคคลที่ต้องการมอบตัวเพื่อขอต่อสู้คดีแฮชแท็กกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ